ลินทิพรชี้บทความไทม์มี2ด้านอย่ามองแต่ด้านลบวอนเลิกด้อยค่ารัฐบาลลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยชี้บทความไทม์มี2ด้านอย่ามองแต่ด้านลบวอนเลิกด้อยค่ารัฐบาลชวนมองอนาคตอย่างมีความหวังเมื่อวันที่14มีนาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสวิจารณ์รัฐบาลภายหลังปรากฏบทความสัมภาษณ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังผ่านนิตยสารไทม์ว่าเป็นปกติที่สื่อสิ่งพิมพ์จะสะท้อนความเห็นและทัศนะของผู้เขียนที่แตกต่างหลากหลายซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพสื่ออันพึงได้รับการคุ้มครองตามครรลองประชาธิปไตยทั้งในประเทศรวมถึงนานาชาติดังที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นสื่อตะวันตกในประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบยกบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเชิงลบด้านเดียวโดยปราศจากบริบทออกมาจากบทความนั้นไม่เป็นธรรมต่อทั้งนายกรัฐมนตรีผู้ให้สัมภาษณ์และผู้เขียนผู้สัมภาษณ์ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดเป้าหมายและความมุ่งมั่นของนายเศรษฐาอย่างรอบด้านอาทิโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจออกจากวิกฤตในห้วงรัฐบาลก่อนหน้าจุดยืนที่โดดเด่นท่ามกลางความขัดแย้งหลายขั้วอำนาจบนเวทีระหว่างประเทศและที่สำคัญคือเป้าหมายในการขจัดความยากจนตามที่นายเศรษฐาประกาศไว้ตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภาภายหลังที่ประเทศชาติจมอยู่กับระยะสุญญากาศหลังการเลือกตั้งประเทศจะเจริญเราควรมีความหวังทำปัจจุบันให้ดีและไม่ยึดติดกับอดีตวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำงานทุกวันพยายามทุกอย่างจัดระบบระเบียบราชการใหม่มี KPI วัดผลเดินหน้าเปิดประตูประเทศออกเพื่อดึงดูดการลงทุนมากมายการด้อยค่ารัฐบาลไม่เกิดประโยชน์สิ่งใดในทางตรงข้ามจะยิ่งส่งผลต่อเสียหายต่อการลงทุนเมื่อต่างชาติขาดความเชื่อมั่นสุดท้ายคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือเราทุกคนที่เองนางสาวลินทิพรกล่าว โลก2ใบมึงบริหารกันยังไงวะโกตีสาบานไม่นอกใจเมียเผยผ่อนบ้าน6หลังดูแลทั้งครอบครัวโลก2ใบมึงบริหารกันยังไงวะคนเดียวก็ปวดหัวแล้วโกตีคนจริงสาบานไม่นอกใจเมียเผยผ่อนบ้าน6หลังดูแลทั้งครอบครัวตามรอยหม่ำเท่งโหน่งให้เมียเก็บเงินแคคตัสอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานของนักแสดงชื่อดังโกติอารามบอยหรือเจริญพรอ่อนละไม้กับกวางแฟนสาวนอกวงการที่ทั้งคู่เพิ่งจัดพิธีแต่งงานไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังคบหาดูใจกันมาร่วม10กว่าปีซึ่งล่าสุดในงานกาล่าภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหกสเปยดโกติหนึ่งในนักแสดงสำคัญได้เดินทางมาร่วมงานจึงได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตกับสื่อมวลชนถึงชีวิตหลังแต่งงานพร้อมยกมือสาบานต่อหน้ากองทัพสื่อมวลชนว่าไม่มีวันนอกใจภรรยาเป็นอันขาดชีวิตดีขึ้นเยอะก่อนแต่งเราเคลียร์ทุกเรื่องว่าอะไรชอบไม่ชอบแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ชอบการไม่ให้เกียรติขออย่างเดียวคือถ้าวันหนึ่งเราหมดคุณค่าในสายตาเขาแล้วเดินมาบอกกันตรงๆอย่าทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นควายเราไม่ชอบการโดนนอกใจโลกสองใบมีไหมไม่มีไม่มีทางหัวเราะหนูเคยเป็นนะตอนที่คบกับกวางประมาณ 5-6 ปีรู้สึกว่าพอแล้วอยู่กับเขาเราได้แค่70อีก30เราหาที่ไหนได้วะเขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนเขาไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นผ้าพับไว้
เขาเป็นผู้หญิงทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าอีก30เองทำให้ไม่ได้เหรอวะเราก็ขนขวายไปแอบกิ๊กคนโน่นคนนี้เพื่อจะหา30ที่เราขาดหายไปแต่เกือบรักษา70ที่มีอยู่ไม่ได้เกือบหายไปแล้วหัวเราะอะไรที่ทำให้กลับมาได้ยอมรับนะผู้ชายเจ้าชู้แม่งเก่งฉิบหายเหนื่อยแค่2-3คนนี่ก็ไอ้โน่นอยากไปดูหนังไอ้นี่อยากกินข้าวไอ้นี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวนี่กันไหมมึงบริหารกันยังไงวะอยากรู้ว่าคนเจ้าชู้เขาบริหารกันยังไงเมีย3-4คนหนูไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วเขารู้ไหมว่าเราไม่มีทางนอกใจเขาเด็ดขาดเขารู้จักสันดานหนูดี11ปีแล้วหนูมีอะไรจะไม่โกหกเพราะเป็นคนจำไม่แม่นชาตินี้จะไม่มีแล้วไม่มีสาบานตรงนี้ก็ได้ต่อหน้าสื่อมวลชนหนูคนจริงคือถ้าจะมีใหม่ต้องไม่มีคนนี้ชัดไหมคือถ้าไม่มีคนนี้เรามีใหม่ได้หัวเราะแต่ตอนนี้ไม่มีโลก2 ใบ 3 ใบแต่ก็อยากลองแรดดูเหมือนกันนะหัวเราะเรื่องเงินใครเก็บตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหมายความหนูเนี่ยดูแลครอบครัวหนูผ่อนบ้านอยู่6หลังให้ลูกหลานให้พี่สะใภ้ให้พี่ชายธุรกิจร้านข้าวมันไก่พี่สะใภ้ก็เปิดอยู่หนูเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนหนูอายุ44ปีนี้เพราะหนูรู้จักน้องกวางตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือเงินจากสวนสนุกแคคตัสเราเหมือนพนักงานได้เงินเดือนเงินอยู่กับเขาถ้าใครไม่เชื่อไปซื้อในเพจจะเห็นชื่อเขาหัวเราะภรรยาเก็บเงินดียังไงโบราณบอกว่าอย่างพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเขาบอกว่าตลกกลัวเมียแล้วจะรวยทุกคนเราก็จะให้เกียรติเขาอย่าใช้คำว่ากลัวสิหัวเราะไม่กลัวกลัวพอได้เก็บเงินแล้วโอ้โหเลิศขยันเที่ยวด้วยตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือไปโน่นไปนี่เขาจะชวนเราไปแต่เราบอกไปเถอะทริปฮันนี่มูนไม่ล่มของเราคือจะมีทริปฮันนี่มูนที่ญี่ปุ่นน่าจะประมาณช่วงสงกรานต์เพราะที่ญี่ปุ่นจะมีดอกซากุระบานพอดีเป็นการเปลี่ยนฤดูอากาศเย็นๆแบบน่าจัดจัดอะไรจัดทริปไปเที่ยวไงคิดอะไรกันอยู่ก็จะไปประมาณวันที่10ไม่เกินนี้เขาเป็นคนเก็บตังก็ให้เขาออกสิเขามีตังหัวเราะซุงโพสต์รวมตัวเพื่อนๆจอดดราม่าแรงเขี่ยสไปทิ้งแห่โต้กลับเดือดรู้ยังเลือกผู้หญิงซุงสตาวินโพสต์รวมตัวเพื่อนๆคือครอบครัวจอดดราม่าแรงหมดผลประโยชน์เขี่ยสไปทิ้งคนเดียวแฟนๆแห่โต้กลับเดือดรู้ยังเลือกผู้หญิงเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์สนุกสนานที่แฟนๆรอชมล่าสุดซุงสตาวินโพสต์ภาพรวมแก๊งเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นซึ้งความเป็นครอบครัวว่า Family งานนี้เจอคอมเมนต์ดราม่าว่าแรงว่าอย่าเรียกว่าครอบครัวเลยค่ะเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันจะดีกว่าใครหมดผลประโยชน์ก็เขี่ยทิ้งเหมือนเขี่ยไปทิ้งคนเดียวทำเอาแฟนๆไม่รอช้าเข้ามาโต้กลับคอมเมนต์ดังกล่าวกันสนั่นดูเดือดอาทิรู้ดีเหมือนนอนอยู่ด้วยกันแล้วรู้ยังที่ไปเลือกผู้หญิงหยุดค่ะสาวคนทิ้งอย้อนไปดูนะจ๊ะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์เลยอยู่ที่การตัดสินใจล้วนๆแต่ถ้าเลือกแบบนั้นรับสภาพก็แค่นั้นเองจะมาเรียกร้องอะไรครัวไม่เตรียมของซุงไม่มีไปอยู่แล้วจ้าสาวย้อนดูได้เนอะ YouTube มีด้อไปย้อนดูก่อนเนื้อขำพรืดเลยสาวใครทิ้งใครคะอย่ามาตลกเธอนี่มันไม่ลืมหูลืมตาจริงๆสุดยอดคนเลยบ้านอยู่หลังเขารอคะไปตามอ่านนะจะได้รู้ใครทิ้งใครเป็นต้น